สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ชาแนลวันนี้เราก็กลับมาเรียนกันต่อครับกับวิชา Photoshop 101วันนี้จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับซึ่ง EP ที่2เนี่ยผมจะสอนเกี่ยวกับการใช้คำสั่งในหัวข้อ Image ตรงนี้นะครับ Image Mode Image Adjustment ในการปรับสีรูปในการปรับเปลี่ยนโหมดของสีรูปนะครับการปรับค่าความสว่างความมืดของรูปภาพรวมไปถึงการใช้ฟิลเตอร์นะครับบางตัวนะครับก็ผมก็จะเลือกเฉพาะฟิลเตอร์ที่ผมใช้ในการทำงานแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นฟิลเตอร์ที่เพื่อนๆได้อาจเอานำไปใช้บ่อยๆนะครับเพราะว่าในชุดนี้มันมีหลายตัวมากในฟิลเตอร์แต่ผมก็คงไม่ได้แนะนำหมดทุกตัวนะครับผมจะแนะนำตัวที่เป็นไฮไลท์แล้วคิดว่าทุกคนน่าจะได้เอาไปใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันขั้นแรกเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยเตรียมภาพขึ้นมาก่อนซึ่งใช้ภาพที่คุณมีอยู่หรือจะไปดาวน์โหลดจากพวกเว็บไซต์ที่เขาแจกภาพฟรีก็ได้นะครับอย่าง Unsplash หรือว่า pixel.com ก็ได้ครับแล้วก็ลองไปดาวน์โหลดภาพที่ต้องการมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูในการปรับสีภาพปรับความสว่างปรับความมืดเปลี่ยนโหมดสีภาพกันเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยนะครับผมจะไปที่คำสั่งเมนูบาร์ข้างบนตรงนี้นะครับที่หัวข้อ Image เนี่ยก็คือเป็นใช้ในการคำสั่งในการปรับแต่งสีรูปจากคลิปที่แล้วถ้าเกิดคุณเคยได้ดูไปเนี่ยผมอาจจะมีการสาธิตในการปรับแต่งในการเพิ่มน้ำหนักของรูปภาพอย่างเช่นเพิ่มความสว่างความมืดใช่ไหมครับหรือว่าเพิ่มสีภาพด้วยเครื่องมือในชุดนี้เนี่ยตัวนี้ที่เป็น Dot to Burn to แล้วก็ Sponge to ไปแล้วแต่วันนี้ผมจะมาการจะทำการสอนนะครับโดยการปรับโดยใช้คำสั่ง Image Mode นะครับและ Image Adjustment ในการปรับน้ำหนักของรูปภาพเดี๋ยวมาดูคำสั่ง image mode ก่อน image mode เนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนโหมดของสีภาพถ่ายของเราหรือเปลี่ยนสีของชิ้นงานของเราภาพที่เราทำงานอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณต้องการจะแปลงรูปนี้เป็น grayscale เราก็มาที่หัวข้อ image mode แล้วเลือก grayscale ใช่ไหมครับมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำจะถามว่าจะเปลี่ยนด้วยคำสั่ง adjustment ไหมถ้าเราไม่ต้องการใช้คำสั่ง adjustment black and white แล้วก็กด discard ได้เลยถามว่าทำไม black and white กับคำสั่ง adjustment มันแตกต่างยังไงถ้าเกิดเราใช้ในหัวข้อ adjustment black and white อ่ะภาพยังเป็น RGB อยู่ครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้คำสั่ง grayscale เนี่ยภาพจะเปลี่ยนโหมดสีเป็น grayscale ทันทีเนี่ยอันนี้ให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้คำสั่ง black and white อ่ะโหมดสีภาพยังเป็น RGB อยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานถามว่าผมว่าควรจะใช้งานแบบไหนก็เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วคุณสามารถที่จะใช้เป็นโหมด RGB แล้วเลือก adjustment black and white ก็ได้มันจะสามารถปรับภาพได้ค่อนข้างเยอะเพราะมันจะมีพรีเซตให้เราสามารถปรับแต่งภาพรวมถึงฟิลเตอร์สีต่างๆให้เราตัดแต่งภาพเนี่ยได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอไปที่ Story ย้อนกลับไปตอนที่ Open รูปก่อนอันนี้คือคำสั่ง Image Mode แต่ถ้าเกิดคุณมีรูปที่คุณตกแต่งเสร็จแล้วอยากจะนำไปใช้กับงานสิ่งพิมพ์เราก็ต้องมาเปลี่ยนโหมดจาก RGB Color เนี่ยเป็น CMYK Color ก่อนโดยเข้ามาที่ Image Mode แล้วเลือกหัวข้อ CMYK Color มันก็จะถามใช่มั้ยครับว่าจะเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ที่เป็น CMYK ที่โปรแกรมมันเซตไว้ให้ใช่ไหมถ้าเรายืนยันเราคลิกโอเคหรือถ้าเกิดคุณต้องการจะเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะไม่อยากให้มันถามทุกครั้งก็คือติ๊กเครื่องหมายถูกตรงโดนโชว์ again นะครับครั้งหน้าก็จะไม่โชว์แล้วเสร็จแล้วเราคลิกโอเคเลยอันเนี้ยให้เราสังเกตข้างบนตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็น CMYK ครับจาก RGB ใช่ไหมซึ่งปกติรูปจะเป็น RGB งี้พอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็เป็น CMYK เนี่ยผมให้ดูนะครับก่อนเปลี่ยนหลังเปลี่ยนก็เป็น CMYK อันนี้ก็คือเป็นภาพที่พร้อมที่จะนำไปใช้สำหรับงานสิ่งพิมพ์งานปริ้นต่างๆเวลาที่ใช้เราก็เซฟแอดไปแล้วก็อาจจะวงเล็บหน่อยเวลาที่เราเซฟไปก็เป็น CMYK เราจะได้รู้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่เราแต่งเป็น CMYK แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณได้รูปมามันเป็น CMYK ใช่ไหมแล้วอยากจะเปลี่ยนโหมดกลับมาเป็น RGB เพื่อจะมาทำงานที่มาแสดงผลผ่านจอภาพทำเว็บทำภาพลงโซเชียลมีเดียออกแบบเว็บไซต์อะไรต่างๆเราก็มาที่คำสั่ง Image Modeแล้วก็เลือกเป็น RGB color ครับเนี่ยแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะกลับมาเป็น RGB แล้วคุณก็สามารถที่จะนำรูปนี้ไปใช้กับงานเว็บไซต์ทำโซเชียลมีเดียทำพวกเว็บแบนเนอร์อะไรต่างๆได้เรียบร้อยครับส่วนที่คุณเห็นเลข8อยู่ด้านหลังตรงคำว่า RGB หรือ CMYK ที่มันจะมีทับ8ใช่ไหมครับแล้วมีดอกจันอันนี้เราเรียกว่าบิตของสีนะครับซึ่งปกติถ้าใช้ในงานทั่วๆไปงานกราฟิกหรือว่างานทั่วๆไปเลยเนี่ยเราจะใช้ที่8บิตซึ่งโปรแกรมส่วนใหญ่เนี่ยมันรองรับที่แค่8บิตนะครับเวลาที่เรานำไปใช้งานแต่ถ้าเป็นโปรแกรมแต่งภาพนะครับหรือว่าโปรแกรมกราฟิกบางตัวก็จะรองรับ16บิตและ32บิตด้วยซึ่งถ้าเป็นงานภาพถ่ายนะครับแล้วต้องการจะนำไปอัดภาพเนี่ยผมแนะนำว่าทำเป็น16บิตหรือ32บิตตามที่กล้องถ่ายภาพกล้องดิจิตอลกล้อง
mirrorless เราเนี่ยบันทึกมาเลยนะครับมันจะได้สีที่มันมีความอิ่มตัวของสีความหนาแน่นของสีเนี่ยสวยขึ้นเวลายิ่งโดนไปอัดขยายเป็นภาพขนาดใหญ่ๆแล้วเนี่ยภาพก็จะดูสวยแล้วก็จะคมชัดไม่แตกนะครับแต่ถ้าเป็นงานกราฟิกทั่วไปเราจะใช้แค่8บิตถ้าเราถ่ายมาจากกล้องดิจิตอลหรือกล้องมิเรเลสเนี่ยมันมาเป็น16บิตก็ให้เรามาเปลี่ยนเป็น8บิตด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบางโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะไม่รองรับนะครับการใช้งานในโหมดที่เป็น16บิตหรือ32บิตนี่ผมก็เปลี่ยนก่อนนะโอเคแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคำสั่งถ้าเกิดเราต้องการจะตัดแต่งรูปนะครับถ้ารูปมันมืดไปสว่างไปหรือต้องการปรับแต่งสีเนี่ยเราจะใช้ในหัวข้อ image adjustment นะครับ image adjustment ทั้งเครื่องมือและ PC จะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับคำสั่งพวกนี้คุณก็มาที่คำสั่ง image adjustment อันนี้ผมจะเลือกหัวข้อ brightness contrast ถ้าเป็นรูปที่เราถ่ายมาตอนกลางวันแล้วก็มีแดดที่ดีหรือว่ารูปเนี้ยมันเคยอาจจะเคยปรับแต่งมาแล้วระดับหนึ่งเราอยากปรับแต่งเพิ่มเติมผมแนะนำใช้ image adjustment ตัว brightness contrast ตัวนี้นะครับผมก็เลือกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าต่างจะเป็นแบบนี้ก็จะมีหัวข้อ brightness แล้วก็ contrast นะครับซึ่ง contrast เนี่ยเอาไว้เพิ่มหรือลดความเข้มในส่วนที่เป็นเงามืดนะครับหรือว่าส่วนที่เป็นสีดำในรูปภาพนั่นเองส่วน hue legacy เนี่ยให้ติ๊กถูกทุกครั้งเวลาใช้โปรแกรมมันจะช่วยคำนวณให้เวลาที่เราปรับแต่งนะครับในส่วนพวกดีเทลต่างๆเนี่ยมันจะสามารถเก็บพวกรายละเอียดของบางการของภาพให้อยู่ครบถ้วนไม่หายไปนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นBrightnessก่อนเวลาปรับนะครับเลื่อนมาทางขวาภาพสว่างขึ้นแบบนี้เลื่อนไปทางซ้ายภาพมืดลงอันนี้ผมจะดึงภาพให้มันสว่างขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะเมื่อกี้ถ้าตั้งค่าเดิมเนี่ยมันจะมืดนิดนึงใช่ไหมครับผมก็ดึงขึ้นมาเล็กน้อยเสร็จแล้วคอนทราสต์เนี่ยถ้าเวลาที่เราปรับสว่างเนี่ยส่วนที่เป็นเงามืดต่างๆเนี่ยบางทีมันจะดูแบนเราสามารถเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเราเพิ่มเยอะไปสีมันเพี้ยนนะครับซึ่งค่าคอนทราสต์เนี่ยอาจจะเท่ากับหรือไม่เท่ากันกับค่าไบเน็ตก็ได้ก็ต้องลองปรับดูแต่ถ้าเลื่อนไปทางซ้ายภาพจะกลายเป็นสีเทาคอนทราสต์จะน้อยนะครับนี่ผมบวกมาสัก5เสร็จแล้วครับรูปนี้แต่พวกการแต่งสีเราต้องไปใช้อีกคำสั่งหนึ่งในการปรับแต่งนะครับอันนี้คือเป็นการใช้งาน brightness contrast เพื่อนๆลองปรับดูนะครับเดี๋ยวให้เวลาแป๊บนึงแล้วกันนะครับโอเคนะครับลองใช้ดูนะครับต้องฝึกบ่อยๆผมแนะนำถ้าเป็นภาพอย่างนี้ใช้ brightness contrast ได้เลยส่วนถ้าเกิดเราเปิดมาเป็นภาพนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอเลือกภาพก่อนนะครับภาพดูมืดๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะใช้อีกคำสั่งหนึ่งในการปรับแต่งที่ผมถ่ายมาเนี่ยตอนนี้หลังฝนตกอ่ะมันก็เลยจะดูมืดๆหน่อยใช่ไหมครับไม่ค่อยสว่างทั้งที่เราถ่ายตอนประมาณสัก10โมง11โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะใช้คำสั่ง image adjustment ที่ชื่อว่า level นะครับ level นะครับ level เปิดขึ้นมาครับ level หน้าตาเป็นแบบนี้เวลาปรับมันจะมีทั้งหมด3ปุ่มให้ปรับใช่ไหมครับปุ่มสีดำเนี่ยใช้ปรับเลื่อนเพื่อเพิ่มความเข้มเข้ามาในรูปนะครับปุ่มสีขาวเพิ่มเฉพาะส่วนที่เป็นไฮไลท์ในรูปให้สว่างขึ้นปุ่มสีเทาเนี่ยปรับโดยรวมทั้งรูปก็คือมันจะคำนวณน้ำหนักโดยรวมทั้งภาพให้เราถ้าเลื่อนมาทางฝั่งขวามือมันจะมืดนะครับตรงข้ามกับคำสั่งเมื่อกี้เลื่อนมาทางซ้ายจะสว่างขึ้นอันนี้เวลาที่ปรับเนี่ยผมจะเลื่อนมาทางด้านซ้ายมือก่อนให้มันสว่างทั้งภาพก่อนให้ได้จุดหนึ่งที่มันโอเคสำหรับเราก่อนจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะเพิ่มหรือเพิ่มความสว่างหรือเพิ่มความมืดเนี่ยเราก็สามารถมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้ได้ผมก็ดึงความมืดเข้ามาหน่อยเป็นการเพิ่มคอนทราสต์เข้ามานั่นเองนะครับแต่มันจะไม่ดึงมากนะไม่งั้นส่วนตรงนี้มันจะหายไปหรือถ้าเกิดยังดูไม่ค่อยสว่างเราสามารถเพิ่มในส่วนที่เป็นสีขาวหรือส่วนไฮไลท์ของภาพได้อีกนะครับมันก็จะดึงเฉพาะส่วนไฮไลท์เนี่ยขึ้นมาโอเคเมื่อปรับได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือใช้ในการปรับแต่งนะครับส่วนท้องฟ้ายังไม่สวยหรือสีของตัวอาคารต่างๆยังไม่สวยเดี๋ยวเราค่อยปรับทีหลังนะครับด้วยคำสั่งปรับสีต่อไปโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวต่อไปผมให้ดูอีกคำสั่งหนึ่งนะครับนอกจากคำสั่งที่เราใช้ในการปรับความสว่างความมืดแล้วเนี่ยนะครับด้วยคำสั่ง level เมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกคำสั่งหนึ่งนะครับให้ดูนะครับชื่อว่า curve curve เนี่ยถ้าเกิดใครใช้พวกโปรแกรมแอปพลิเคชันในมือถือในสมาร์ทโฟนเรานะครับหรือพวกแท็บเล็ตเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับ curve เพราะมันการเป็นดึงเส้นที่เวลาเราไปเจอเป็นตารางแล้วมีเส้นอยู่อันหนึ่งแล้วเราดึงขึ้นดึงลงนะครับปรับความสว่างความมืดรูปนั่นแหละเรื่องนั่นคือคำสั่ง image adjustment curve ในโปรแกรม Photoshop นะครับผมจะดึง curve ขึ้นมาเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะใช้ใช่ไหมครับให้เรากำหนดจุดลงไปตรงกลางก่อนเพื่อจะดึงน้ำหนักนะครับความสว่างความมืดของรูป
ให้ได้ตามที่เราต้องการถ้าเราคลิกเสร็จแล้วถ้าเราลากขึ้นมาด้านบนภาพสว่างขึ้นครับดึงมาด้านล่างภาพจะมืดลงอันนี้ก็คือแล้วแต่เราเนี่ยผมดึงให้มันสว่างขึ้นมาหน่อยนะปึ๊บเราสามารถเลื่อนจุดได้ตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราปรับไปแล้วเราไม่โอเคเราจะรีเซ็ตทำใหม่ให้มาคลิกที่จุดนะครับเอามาคลิกที่จุดกดปุ่ม backspace หรือ delete ก็ได้1ครั้งมันจะลบจุดทิ้งไปแล้วเราก็เป็นการรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่เราก็คลิกแล้วก็ลากใหม่แบบนี้เห็นไหมผมก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาค่อนๆด้านบนนิดนึงนะครับหรือจะดึงค่อนมาด้านล่างนิดนึงก็ได้คุมโทนแต่ดึงตรงกลางก่อนก็ได้เสร็จแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มน้ำหนักอะไรเข้าไปอย่างเช่นผมดึงขึ้นมาจนสว่างขนาดนี้แล้วเนี่ยรายละเอียดนะครับส่วนที่เป็นเงาเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดผมสามารถเพิ่มได้โดยการมาคลิกที่ปลายเส้นครับคลิกแล้วก็ดึงลงมานิดนึงเห็นไหมครับมันจะค่อยๆเข้มขึ้นแบบนี้หรือว่าต้องการจะเร่งในส่วนที่เป็นไฮไลท์ส่วนที่เป็นสีขาวให้สว่างขึ้นก็คลิกจุดยอดๆแล้วก็ดึงขึ้นครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับส่วนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยๆไปปรับสีเห็นไหมว่าใช้คำสั่งใน Photoshop เนี่ยไม่ยากเลยนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกคำสั่งหนึ่งในการปรับความสว่างความมืดชื่อว่า exposure อันนี้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครใช้ IG บ่อยๆในการแต่งรูปแล้วแต่งเองนะไม่ได้ใช้ filter เนี่ยผมคิดว่าน่าจะคุ้นกับคำสั่ง exposure นะครับ exposure ก็คือเป็นการปรับความสว่างความมืดของรูปเหมือนกันนะครับแต่ exposure เนี่ยมันจะคุมโทนได้ค่อนข้างดีซึ่งโปรแกรม Photoshop เนี่ยมันก็จะมีเซตค่ามาให้ด้วยใน preset นะครับอย่างเช่นติดลบก็คือจะมืดลงครับถ้า plus ก็คือสว่างขึ้นเห็นไหมอันนี้เราสามารถที่จะเลื่อนแต่งเองได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้ค่าถึง1เลยเราก็มาปรับเองโดยคลิกที่ตรงนี้ครับเลื่อนมาทางขวาบวกนะครับเลื่อนไปทางซ้ายลบนะครับมันจะมืดลงพี่ผมก็ดึงมาอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้สมมติบวกมาสัก50 60โอเคละแล้วก็หยุดนะครับออฟเซตเนี่ยเป็นการปรับเหมือนคอนทราสต์นะผมก็จะเพิ่มออฟเซตเข้าไปนะครับให้คอนทราสต์มันจัดขึ้นนะครับแกมมานี่คือปรับโทนสีนะครับผมก็แก้แกมมานิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกโอเคเนี่ยแล้วก็สามารถใช้คำสั่งพวกนี้ก็ได้ใครอยากจะลองใช้เนี่ยผมแนะนำว่าลองใช้ให้ครบทุกตัวตามที่ผมแนะนำไปนะแล้วคุณก็มาตัดสินใจดูว่าเราจะชอบใช้ตัวไหนหรือว่าเราคิดว่าตัวไหนปรับแต่งง่ายกว่าแล้วเข้ากับสไตล์เราคุณก็สามารถเลือกคำสั่งตัวนั้นไปปรับแต่งได้นะครับหลังจากเมื่อกี้ที่ผมได้สอนให้กับการใช่ไหมครับแก้ไขความสว่างความมืดของรูปไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงในการปรับสีรูปนะครับปรับสีรูปผมก็ไปที่คำสั่ง image adjustment เหมือนเดิมครับคราวนี้ผมเลือกหัวข้อ hue saturation เปิดขึ้นมา hue saturation ทำอะไรบ้างมันก็คือใช้ในการย้อมสีนะครับตรงหัวข้อ hue ตรงนี้ใช้ในการย้อมสีรูปซึ่งตอนนี้ผมจะไม่ย้อมให้ดูนะเดี๋ยวผมจะปรับสีอย่างเดียวก่อน saturation ใช้ในการปรับสีถ้าเลื่อนมาทางฝั่งขวามือสีจะสดขึ้นเลื่อนไปฝั่งซ้ายสีจางลงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะใช้ในการปรับแต่งรูปเนี่ยต้องการเพิ่มหรือลดสีเพราะบางทีรูปมันถูกบันทึกมาสีมันจัดใช่ไหมเราก็ลดค่าได้แต่ถ้าเกิดสีมันจางเราก็เพิ่มค่าเข้าไปก็เพิ่มไปตามที่เราชอบนะครับอย่างสมมติรูปนี้ผมบวกสัก12เนี่ยส่วนไลท์เน็ตเนี่ยเพิ่มความสว่างซึ่งเราจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้เพราะถ้าเพิ่มนะครับถ้าเพิ่มเยอะไปมันจะซีดแต่ถ้าเกิดน้อยไปนะครับมันก็จะมืดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันคล้ายๆการปรับคอนทราสต์รูปนั่นแหละเดี๋ยวผมสมมติผมลดค่าลงมาสักนิดนึงติดลบสัก4เห็นไหมมันก็ดูแบบน่าทานขึ้นใช่ไหมครับสีของซอสดูสดดูใสขึ้นอันนี้คือใช้ในการปรับสีรูปเดี๋ยวผมไปปรับรูปอื่นนะที่เมื่อกี้ปรับความสว่างความมืดเอาไว้อย่างเช่นรูปนี้ที่เราใช้เลเวลปรับผมก็มา hue saturation เสร็จแล้วผมก็ดึงน้ำหนักสีลงอันนี้อาจจะต้องปรับเยอะหน่อยสัก50อะไรเงี้ยนะครับ40 50 40ดีกว่านะครับไม่งั้นมันก็จะเยอะไปที่50 60เนาะก็ลองปรับดูนะครับแต่นี่ผมไม่ใส่ไลท์เน็ตแล้วนะเพราะมันสว่างอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเราก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าขนมเนี่ยก็เหมือนกัน image adjustment hue saturation สักหน่อยดึงสีนะครับให้บิงซูเราดูหน้าทานนี่ผมบวกมาสัก15แล้วกันกำลังดีอาศัยค่าความสว่างสัก2หรือ3ส่วนใหญ่ค่าความสว่างตรงนี้ไลท์เน็ตเนี่ยผมใช้ไม่เกิน10นะครับติดบวกลบไม่เกิน10อ่ะไว้ง่ายครับรูปนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมเลือกเป็น image adjustment hue saturation นะครับอันนี้ผมก็บวกมาสัก20แล้วกันนะครับเนี่ยเราก็ได้แล้วครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการปรับแต่งเนาะอย่างรูปพวกนี้เหมือนกันแล้วก็ใช้ level นะครับ level ปรับไปถึงขึ้นมาหน่อยถึงน้ำหนักคอนทราสต์ขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ย
แล้วปรับสีรูป Hue Saturation เรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูคำสั่งต่อนะครับถ้าเราต้องการที่จะย้อมสีรูปภาพย้อมสีรูปภาพนะก็ใช้คำสั่ง Image Adjustment เหมือนเดิมครับก็เลือก Hue Saturation จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องการย้อมสีรูปภาพให้ติ๊กถูกหัวข้อ Color Light ครับ Color Light เนี่ยเป็นการย้อมสีเห็นไหมพอคลิกไปปุ๊บมันจะสุ่มใส่ลงมาให้ก่อนนี่มันสุ่มให้เป็นสีม่วงคุณสามารถเลือกสีได้โดยการที่คลิกตรงจุดสีขาวตรงหัวข้อ Hue แล้วก็เลื่อนไปจุดสีที่ต้องการเป็นแบบไหนสมมติต้องการออกแบบสีซีเปียออกน้ำตาลก็เลือกมาออกโทนส้มๆเสร็จแล้วมาปรับ Saturation เพิ่มความสดหรือว่าลดความสดของสีได้ตรงนี้เนี่ยผมก็ปรับดูนะครับให้ออกเป็นแบบสีซีเปียแบบดูเก่าๆอย่างเงี้ยเราก็ได้แล้วแต่คุณต้องการจะย้อมเป็นสีม่วงสีแดงสีอะไรเงี้ยก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้งานประเภทแบบไหนอันนี้ก็เป็นการย้อมสีรูปนั่นเองนะครับนี่ผมแต่งให้แบบดูซีเปียนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกถ้าเกิดต้องการจะแต่งรูปขาวดำเนี่ยมันก็มีคำสั่งอีกอันหนึ่งชื่อว่า black and white นะครับ black and white ไว้แต่งภาพให้เป็นขาวดำผมก็มาเลือก image adjustment black and white แต่ว่าค่าสีเนี่ยยังเป็น RGB เหมือนเดิมนะครับไม่ถูกปรับเป็น gray นะครับซึ่งเราสามารถเลือก preset ได้จากตรงนี้นะครับคลิกที่หัวข้อ preset ถ้าเลือก blue filter มันก็จะเข้มขึ้นแบบนี้เห็นไหม darker ส่วนที่เป็นสีดำจะเข้มขึ้นนะครับส่วนที่เป็นสีสว่างก็จะสว่างขึ้นนะครับ green filter ส่วนที่เป็นพวกใบไม้หรือส่วนที่เป็นสีสว่างสีเหลืองก็จะสว่างขึ้นมานะครับ high contrast blue filter จะมืดหน่อยอย่างเงี้ย red filter สว่างขึ้นส่วนเป็น highlight จะสว่างหรือเป็นแบบฟิล์ม infrared ก็มีให้เราเลือกนะครับเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะครับอย่างเงี้ยหรือชอบเป็นแบบ infrared เราก็เลือก infrared ปึ๊บคลิกโอเคเนี่ยเราก็จะได้นะครับนี่คือใช้ในคำสั่งในการปรับด้วยคำสั่ง black and white นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใจหรืออะไรเนี่ยเรามาที่ Windows นะครับเปิดหน้าต่าง History ขึ้นมาเราสามารถที่จะ Undo ย้อนขั้นตอนการทำงานกลับไปได้ว่าต้องการกลับไปช่วงไหนของการทำงานนะครับต้องการกลับไปที่เปิดรูปก็คลิก Open หรือว่าคลิกที่ชื่อรูปก็ได้ครับก็จะกลับไปตอนนั้นอันนี้ข้างล่างสุดก็คือที่เราทำล่าสุดเมื่อกี้อันนี้คือเป็นชุดคำสั่งในการปรับสีรูปต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงนะครับ Image Adjustment เหมือนเดิมผมให้ดูคำสั่งphoto filter ครับ photo filter เนี่ยเป็นการจำลองของการใช้ฟิลเตอร์ที่มันติดหน้าเลนส์ของกล้องถ่ายรูปนะครับดิจิตอลอะไรต่างๆเพื่อจะปรับอุณหภูมิของสีภาพหรือย้อมสีภาพเนี่ยให้ออกมาเป็นอุณหภูมิสีที่เราต้องการผมก็เลือกเป็น photo filter ขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยถ้าเป็น warming filter ใช่มั้ยครับมันก็จะออกสีฟ้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวให้เราเลือก preset ถ้าเป็น cooling จะอมสีส้มครับอย่างเงี้ยcooling ก็เป็นสีฟ้าโทษทีครับ warming จะออกเป็นโทนสีเหลืองสีส้มนะครับถ้า coolingก็จะออกเป็นโทนพวกสีฟ้าสีน้ำเงินต่างๆซึ่งให้บรรยากาศสีมันดูอบอุ่นขึ้นอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้จะเป็นแบบย้อมแบบซีเปียหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับซึ่งเวลาที่เราปรับไปแล้วอ่ะเราสามารถที่จะมาปรับ density นะครับคือความเข้มความสดได้จากตรงนี้ถ้าอยาก density น้อยมันก็จะยึดสีที่เป็นสีหลักของภาพเนี่ยไม่ให้มันแบบว่าสีฟ้ามากเกินไปนะครับซึ่งไอ้สีตรงเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับโดยมาคลิก color ตรงนี้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีที่จะย้อนลงไปในสีรูปได้ครับก็คลิกปึ๊บอย่างเงี้ยเห็นป่ะผมเลือกสีฟ้าอ่อนๆ นะคลิกโอเคมันก็จะเป็นอ่อนๆตามเนี้ยครับเราสามารถปรับได้นะครับอันนี้คือปรับโทนให้มันแบบได้อย่างที่เราต้องการนะครับหรือจะไอโทนเป็นแบบสีชมพูสีอะไรเงี้ยก็ได้ครับอย่างเงี้ยมันก็จะอมสีชมพูถ้าผมปรับให้ดูเห็นไหมก็จะอมโทนสีชมพูนะถ้าเราเห็นกับพวกแนวพวก IG แต่งรูปนะพวก Instagram นะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคก็จะได้สีตามที่เราต้องการอันนี้คุณก็ลองไปใช้ดูนะครับแล้วคราวนี้มีอีกอันนึงครับที่เสริมเพิ่มขึ้นมาใน Photoshop นะครับก็คือคำสั่งการซ้อนท้องฟ้าใหม่อย่างเงี้ยเราอยากซ้อนท้องฟ้าใหม่ในรูปเดี๋ยวไปรูปที่เป็นประตูเมืองอันเนี้ยนะครับที่ซูวอนเกาหลีท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยเมฆไม่สวยเพราะฝนมันตกเราอยากซ้อนใหม่ให้ท้องฟ้าดูเป็นช่วงเย็นใช่มั้ยเราก็มาที่คำสั่ง Edit นะครับแล้วก็เลือกหัวข้ออันนึงนะครับชื่อว่าSky Replacement Sky Replacement อยู่ใน Edit นะครับทั้ง Mac และ PC เลยนะคือเป็นคำสั่งในการซ้อนท้องฟ้าซึ่งอันเนี้ยมันจะมีตั้งแต่2021 2022นะครับถ้าเป็น2019อะไรเงี้ยจะไม่มีนะครับเดี๋ยวรอให้มันพรีวิวก่อนแป๊บนึงพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะพรีวิวนะครับตัวท้องฟ้าล่าสุดที่เราทำเอาไว้ซึ่งเราสามารถเลือกท้องฟ้าได้โดยมาที่หัวข้อตรงนี้ครับเดี๋ยวผมปิดโฟลเดอร์ให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นหัวข้ออยู่3หัวข้อ3โฟลเดอร์
อย่างเช่นถ้าเป็น blue sky ก็เป็นท้องฟ้าในช่วงของวันแบบเนี้ยพอเราคลิกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้เห็นไหมใส่ก้อนเมฆลงไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าอยากจะได้โทนแบบไหนถ้าอยากเป็นแบบว่าสเปกติคูล่าใช่ไหมครับก็เป็นท้องฟ้าแบบยามโพลเพลช่วงเย็นอย่างเงี้ยสมมติผมชอบอันนี้ผมก็เลือกเลยปุ๊บเห็นไหมมันก็จะใส่ลงไปให้เราครับเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปรับชิดขอบอะไรอย่างนี้ได้โดยเฉพาะชิปเองเราชิดขอบมากขึ้นนะครับอันนี้เฟดนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันชิดขอบกับตัวรูปภาพมากเราก็ติดลบมันครับมันก็จะหดตามขอบเนี่ยออกไปนะครับตามขอบรูปอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้ AI ในการคำนวณเสร็จแล้วเรามาปรับเทมเพอเรเจอร์ได้ด้วยคืออุณหภูมิสีถ้าเลื่อนมาทางสีเหลืองมันจะเป็นออกโทนสีเหลืองสีส้มครับเลื่อนไปทางสีฟ้าก็จะเป็นโทนสีว่าฟ้าม่วงๆนะครับอย่างเงี้ยปรับความสว่างได้ด้วย adjustment ตรงนี้ในเพิ่มถ้าเลื่อนมาทางฝั่งซ้ายจะลดครับอันนี้ผมเพิ่มขึ้นมาดูสว่างหน่อยนี่ผมดึงไปทางสีน้ำเงินนิดนึงเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเอาพุทมาปุ๊บแล้วเอาพุทก็เลือกเป็น new layer ครับจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับโอเคคลิกโอเคปุ๊บเห็นไหมถอนท้องฟ้าใหม่ลงไปก็ดูสวยขึ้นเห็นไหมครับภาพเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนเลยรูปอื่นอีกรูปนี้แล้วกันก็มา editสกายรีเพนเมนต์อีกรอบหนึ่งครับเราก็เลือกเนี่ยครับให้ดูบรรยากาศมันแบบว่าเข้ากันอย่างเงี้ยลดชิปเอกลงมาผมออกให้อมเหลืองนิดนึงโอเคสลับคลิกโอเคครับปั๊บเนี่ยเราก็ได้ละเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นการใช้คำสั่งพวกฟิลเตอร์ในการที่เราจะอันนี้คือเป็นตัวคำสั่ง Edit Sky Replacement นะครับเมื่อกี้โทษทีครับที่พูดเป็นฟิลเตอร์เอาไว้สำหรับเนี่ยใช้ในการซ้อนท้องฟ้าอันใหม่มันก็ช่วยทำให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยครับมันดูสวยงามขึ้นเห็นไหมครับดูแบบว่ามันมีบรรยากาศมีอะไรที่สวยงามขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยอันเนี้ยเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ดูคำสั่งอันนึงเดี๋ยวผมขอเปิดมาที่รูปไก่ทอดนะครับอันนี้เป็นคำสั่งที่จะปรับแต่งให้รูปอันเนี้ยมันดูแบบว่ามีความคมชัดขึ้นรายละเอียดดีเทลของไก่ทอดเนี่ยมันดูชัดเจนดูคมขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เราจะใช้ฟิลเตอร์เดี๋ยวขั้นแรกเวลาที่เราจะใช้เนี่ยให้คุณ copy layer ก่อนการ copy layer คือให้กดในเครื่อง PC กด Ctrl กับตัว J ครับเครื่อง Mac Command J พอ copy เสร็จแล้วไปที่คำสั่ง filter นะครับเลือกหัวข้อ author แล้วก็เลือก high pass นะครับ high pass ก็เลือก high pass ขึ้นมาพอเลือกเสร็จแล้วเวลาปรับเนี่ยผมจะใช้ค่าไม่เกิน10เพราะถ้าเกิดเกิน10ไปแล้วอย่างเงี้ย20อย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ค่อยคมนะผมก็จะใช้ค่าน้อยหน่อยก็คือใช้ประมาณ10หรือ7หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าน้อยมากบางทีมันจะดูคมเกินไปนะผมก็จะคุมโทนประมาณนี้สมมติผมจะลองใช้ที่10นะผมก็คลิกโอเคเลยเพื่อนๆลองแต่งดูนะจากรูปที่มีนะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคพอคลิกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเปลี่ยนโหมดเลเยอร์นะครับโดยไปที่คำสั่ง normal นะครับไปที่คำสั่ง blend layer นะครับเปลี่ยนจาก normal ผมจะเลือกเป็นใช้ได้2หัวข้อนะครับ soft light กับ hard light ถ้า soft light ก็คือจะคมขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้คมแบบชัดเจนเลยนะผมจะเลือกเป็น hard light เห็นไหมเดี๋ยวผมปิดตาให้ดูนะครับปึ๊บตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าไม่ได้ใส่คำสั่งตรงนี้ลงไปฟิลเตอร์นี้ไปมันก็ชัดแหละแต่มันอาจจะไม่ชัดมากแต่พอผมใส่ปุ๊บรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับไฮไลท์หรือว่าตัวซอสต่างๆมันดูแบบดูเข้มข้นน่ากินมากขึ้นนะครับอันเนี้ยนะครับก็คือแนะนำให้ลองไปใช้ดูกับพวกภาพถ่ายเวลาที่เราถ่ายโคสอัพจะเป็นดอกไม้เป็นอาหารเป็นอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ไม่เหมาะกับพวกผ้านะถ้าผ้ามันจะดูแข็งไปคราวนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันดูคมไปอยากจะลดความคมก็ลดโอพาซิตี้ตรงนี้ได้นะครับในเลเยอร์ที่เราใส่ฟิลเตอร์ลงไปอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยพอทำเสร็จแล้วเรารวมเลเยอร์ครับก็มาที่คลิกที่หน้าต่างเลเยอร์นะครับคลิกที่ปุ่มมุมขวาบน4ขีดตรงนี้เลือกหัวข้อถ้าเป็นรวมแค่เลเยอร์เดียวเลือกเมิร์จดาวน์แต่ถ้ามีหลายๆเลเยอร์แล้วต้องการจะรวมครั้งเดียวเลยสั่ง flatten image นะครับนี่ผมเลือกเมิร์จดาวน์ปึ๊บเนี่ยเราก็เรียบร้อยละเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะได้ภาพที่เราต้องการจะนำไปใช้งานละเวลาเซฟก็แนะนำว่าเซฟแอดผมก็จะเซฟแอดนะว่าใช้เป็น high pass เอาไว้ปึ๊บเซฟเป็น jpeg ปึ๊บเอาภาพไปใช้ภาพพวกนี้ก็เหมือนกันครับอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่เราเซฟไปใช้ก็เซฟแอดเลย
นะครับผมจะเลือกเป็นนามสกุลนะครับถ้าเป็นเครื่องเวอร์ชัน2022เนี่ยเราต้องเซฟอะคอปปี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกเซฟแอดไทยเป็น JPEG นะครับผมตั้งว่ารีทัชละกัน30รีทัชได้รู้เป็น JPEG นะเนี่ยนะครับแล้วก็เซฟไปอย่างเงี้ยเบอร์28ก็เหมือนกันครับเซฟอะคอปปี้ไปก็ตั้ง retouch นะครับเซฟเป็น JPEG จริงจะใช้เป็น PNG ก็ได้เดี๋ยวลองเพจเป็น PNG ซึ่ง PNG ก็เป็นการเซฟไฟล์แบบหนึ่งที่สามารถไปใช้กันได้กับทุกๆโปรแกรมเลยนะครับแล้วก็สั่งเซฟแล้วก็มันจะมีความต่างจาก JPEG ธรรมดาตรงที่มันจะมีความคมชัดมากกว่าตัวไฟล์จะใหญ่กว่าครับความการบีบอัดของภาพเนี่ยก็จะน้อยกว่าในการเซฟที่เป็น JPEG นะครับแล้วก็ดูแถบตรงข้างล่างตรงนี้นะครับว่ามันเซฟเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้99แล้วครับเหลืออีกนิดนึงนะครับอีกเปอร์เซ็นต์เดียวก็จะสามารถไปทำงานชิ้นอื่นต่อได้แล้วครับระหว่างที่เซฟไม่ควรจะไปปิดรูปหรือปิดโปรแกรมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟล์ภาพมันจะเสียนะครับอย่าง High Pass เนี่ยก็ใช้กับรูปขาวดำนี้ก็ได้ Ctrl J Copy มานะครับ Filter Render นะครับ High Pass Author นะครับ High Passfilter author high pass ใช้เท่าเดิม10คลิกโอเคเปลี่ยนอันนี้ผมจะใช้เป็น soft light แทนนะครับเพราะเป็น hard light มันจะคมไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคนี่ผมไม่เซฟนะปิดไปก่อนเดี๋ยวคราวนี้ผมจะไปเปิดรูปคนขึ้นมานะจะให้ดูฟีดการใช้ฟิลเตอร์เบอร์ในการแต่งภาพคนนะครับโปรไฟล์โอเพนเอารูปเบอร์สีแล้วกันเมื่อวานยังไม่ทั้ง EP ที่แล้วยังไม่ได้ใช้ EP นี้แล้วกันนะครับจะทำให้ภาพดูซอฟต์ขึ้นเวลาที่เราเปิดภาพขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้จริงๆเอาไปใช้กับภาพถ่ายภาพบรรยากาศภาพแลนด์สเคปอะไรก็ได้แต่นี่ผมยังจะลองแต่งเป็นภาพคนดูบ้างผมก็ copy layer นี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมขอเลือกรูปใหม่รูปหนึ่งแล้วกันนะครับอยากให้รูปแบบที่มีเห็นหน้าเห็นตาหน่อยโอเคอย่างนี้นะครับเปิดรูปมาเสร็จให้เรากด Ctrl ตัว J copy ก่อนเวลาที่เราใส่ฟิลเตอร์ผมจะไม่ได้ใส่ลงไปในโดยตรงในเลเยอร์ที่เป็น background นะผมจะ copy มาเลเยอร์หนึ่งถ้าผิดพลาดหรือว่าบางครั้งฟิลเตอร์เนี่ยมันต้องการที่จะใช้ในการเบรนสองเลเยอร์เข้าหากันเหมือนคล้ายๆ High Pass เมื่อกี้เราจะได้สามารถเบรนได้นะครับผมก็มาที่คำสั่งฟิลเตอร์นะครับเลือกหัวข้อเบอร์เสร็จแล้วเนี่ยผมจะเลือก Gaussian Blur Gaussian Blur เนี่ยเป็นการปรับค่าความเบลอของรูปภาพได้ตามที่เราต้องการเราต้องการมากน้อยเราใช้คำสั่ง Gaussian Blur ได้ครับผมคลิกที่ Gaussian Blur อันนี้ผมจะตั้งค่าประมาณสัก50ส่วนใหญ่ผมจะไม่เกิน60นะเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งค่าน้อยไปตอนที่เราไปเบรนนะครับหรือตอนที่เราเรียกว่าง่ายว่าถ้าเราไปเฟดเข้าหากับเลเยอร์แบ็คกราวด์แล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนกับเราไม่ได้แต่งภาพนี้นะอันนี้ผมก็เลยตั้งค่าไว้ที่50พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมจะไปที่คำสั่ง edit นะครับแล้วผมจะเลือกหัวข้อ fade gaussian blur นะครับ fade gaussian blur edit fade gaussian blur อันนี้พอเราใส่ฟิลเตอร์เบอร์ gaussian blur เสร็จเราก็มาที่คำสั่ง editเฟดกัสเซนเบอร์ทันทีเลยครับพอมาเสร็จแล้วผมจะลดค่าโอปาซิตี้ลงก็คลิกตรงนี้ครับลดค่าลงเห็นไหมครับเราชอบให้มันมีความซอฟต์ความเบลอขนาดไหนแล้วก็ลดไปตามที่เราชอบสมมติรูปนี้ผมชอบที่ประมาณ 60% นะครับผมก็คลิกโอเคเนี่ยเราก็จะได้แล้วครับมันก็จะดูแบบภาพมันดูแบบนุ่มๆนะครับดูซอฟๆอะไรเงี้ยเป็นไงครับอันนี้คือวิธีใช้คราวนี้ถ้าเราอยากจะแต่งเพิ่มเติมสมมติเวลาที่เราแต่งภาพในไปเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะผมมันดูแบบว่านุ่มไปหรือว่าดวงตามันดูฟุ้งไปหน่อยอยากให้ดวงตาคมชัดขึ้นเราแก้ไขได้ให้คุณมาที่เลเยอร์ครับเลเยอร์นะครับมาที่เลเยอร์รูปนี้นะจากนั้นเนี่ยให้ไปที่ปุ่ม Layer Mask นะครับข้างๆตัวหนังสือ FX นะครับตรงนี้นะครับที่แท็บข้างล่างของเลเยอร์เป็นปุ่มสี่เหลี่ยมแล้วมีวงกลมอยู่ด้านในนะครับสี่เหลี่ยมสีขาวมีวงกลมอยู่ด้านในสีเทาคลิกไป1ครั้งครับจะใส่ Layer Mask ก็คือเป็นการไปบังในบางส่วนของรูปภาพที่เราไม่ต้องการใช้งานหรือไม่ต้องการให้มันแสดงผลจากนั้นเนี่ยผมไปเลือกเครื่องมือผู้กันนะครับแล้วผมก็จะปรับตรงนี้นะครับให้เป็นสีดำสีดำสร้างแมสสีขาวเวลบแมสที่เราสร้าง
ออกไปนะครับอันนี้ผมเปิดเลือกเป็นสีดำนะจากนั้นเนี่ยผมก็มาเลือกกับแต่งเครื่องมือครับผมจะเลือกค่าความคมเนี่ยสัก 20% พอนะครับไม่อยากให้คมมากจากนั้นเนี่ยผมก็จะตั้งค่า opacity ของเครื่องมือตัวนี้สัก50นะครับค่า flow ผมจะขอบฟุ้งเนี่ยผมจะใช้แค่ 80% พอนี่เป็นสูตรที่ผมใช้นะคราวนี้ผมก็จะเอาเครื่องมือเนี่ยนะครับมาระบายนะครับสมมุติระบายตรงดวงตาก็จะระบายบางๆครับในเวลาปรับก็คือปรับรอลิงให้มันใหญ่ขึ้นบอใบไม้ย่อลงนะเดี๋ยวผมระบายดูใหม่ทีนะครับอย่างเงี้ยอยากให้ตามันดูไม่ขุ่นผมก็คลิกไปปุ๊บเห็นไหมตาก็ดูสว่างขึ้นมาแต่ผมระบายแค่ครั้ง2ครั้งนะไม่อยากจะระบายเยอะมากครับเดี๋ยวมันจะลอยเกินไปจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะระบายลงฝีปากนิดนึงให้ดูเด่นขึ้นนะครับเห็นไหมมันก็จะเด่นขึ้นมานะครับแต่ว่าจะเด่นไม่มากนะเพราะว่าเราคุมโทนไปแล้วนะครับโดยการปรับความเข้มของผู้กันหรือความเบลอของผู้กันนะครับคราวนี้ทรงเส้นผมตรงนี้ไฮไลท์อยากให้เห็นเป็นเส้นชัดขึ้นผมก็ระบายลงไปแต่ใช้เครื่องมือใหญ่หน่อยโดยการกดปุ่มบ่อใบไม้นะครับแต่ตรงนี้ผมก็ปล่อยฟุ้งๆไปเนี่ยครับลักษณะแบบนี้เป็นไงครับอันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับรูปนี้ก็ออกมาดูสวยงามเลยเห็นไหมว่าไม่ยากเลยครับการใช้พวกฟิลเตอร์ถ้าเรารู้วิธีใช้แล้วสามารถเอามาอะแดปต์ดัดแปลงกับเครื่องมือได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะทำภาพออกมาได้อย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมก็อีดิตนะครับเซฟแอดคอปปี้นะครับเซฟคอปปี้เนี่ยเรียบร้อยครับแล้วก็เซฟไว้ไปใช้งานก็จะเป็นลักษณะแบบรูมเลเยอร์ไปเป็นไงครับวิธีใช้ฟิลเตอร์นะอันนี้เดี๋ยวผมจะมีฟิลเตอร์ตัวอื่นให้ดูอีกนะครับอันนี้ผมขอปิดรูปที่ไม่ใช้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะสอนใช้ฟิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า motion blur ทำให้ภาพดูมีการเคลื่อนไหวจริงๆรถมันจอดสนิทแต่ผมอยากให้พวกถนนพวกบ้านที่อยู่ข้างหลังมันดูวืดๆเหมือนรถกำลังวิ่งผ่านบ้านหลังนี้นะผมก็จะไปใช้ฟิลเตอร์นะครับที่ชื่อว่าฟิลเตอร์ blur นะครับ motion blur แต่ก่อนที่จะใส่ motion blur ผมจะ copy layer วันนี้ก่อนอย่างที่ผมบอกไปเวลาที่เราทำเนี่ยเราต้อง copy layer ขึ้นมาก่อนเพราะถ้าไม่ copy layer เลยเนี่ยใส่ลงไปในรูปเลยเนี่ยมันก็จะเบลอมันปรับแต่งอะไรต่อไม่ได้ก็กดCtrl J เลยครับ copy layer เครื่อง Mac กด Command J copy layer เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ copy เรียบร้อยแล้วนะเป็น layer 1แล้วไปที่ filter ครับเลือกหัวข้อ blur เหมือนเดิมแต่นี้ผมจะเลือก motion blur motion blur เนี่ยเป็นการปรับเบลอให้ภาพมันดูมีการเคลื่อนไหวซึ่งเราสามารถกำหนดองศาของการเบลอได้โดยการที่เราคลิกที่รูปเหมือนกับนาฬิกานะครับมันจะมีคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกาแล้วมีเข็มอยู่เราสามารถเลื่อนเข็มปรับองศาได้ตามทิศทางของภาพที่เราต้องการนะครับแล้วก็ปรับค่าความเบลอได้ด้วยนะครับนี่ผมก็เลือก motion blur มาเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการจะปรับเป็นเบลอใช่ไหมครับแล้วก็สามารถคลิกองศาได้อย่างเงี้ยถ้าสมมุติถนนมันเฉียงหน่อยผมก็ลองคลิกให้มันเฉียงนิดนึงอย่างเงี้ยผมก็ลองทาบกับรูปนะเฉียงประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะปรับ distance เห็นไหมครับ distance เยอะก็ยิ่งเบลอมากอย่างเงี้ยเราก็ปรับดูองศาของการเบลอมันว่ามันได้ไหมอย่างเงี้ยสมมติผมประมาณนี้ติดลบสัก10กว่าองศาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะเบลอไปทางด้านนี้ใช่ไหมเป็นเฉียงๆไปเหมือนรถกำลังวิ่งอ่ะเสร็จแล้วเราต้องการปรับค่าเบลอเท่าไหร่เบลอมากเบลอน้อยก็แล้วแต่เรานะครับพอปรับได้เสร็จผมคลิกโอเคนะครับพอคลิกโอเคเสร็จแล้วมันก็จะเบลอทั้งภาพแต่ถ้าเกิดอยากให้รถตรงเนี้ยมันดูชัดนะครับดูคมแล้วก็มีเบลอนิดหน่อยเราก็จะใส่เลเยอร์มาไปเหมือนเดิมก็มาที่หน้าต่างเลเยอร์เลื่อนมาแถบด้านล่างข้างๆตัวหนังสือ FX นะครับปุ่ม Add Layer Mask นะครับให้คุณ Add Layer Mask เนี่ยเข้าไปเสร็จแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือผู้กันเหมือนเดิมครับผมก็จะระบายลงไปผมจะปรับเครื่องมือให้ใหญ่หน่อยก็คือกดรอลิงขยายเครื่องมือขึ้นมาแล้วก็ระบายลงตรงกลางรถนะครับระบายลงไปนิดนึงให้ดูเหมือนกับมันวืดๆนะครับถ้าระบายผิดไม่เป็นไรครับเอาสลับให้สีขาวโดยคลิกไอคอนตรงนี้ให้สีขาวขึ้นมาแล้วก็อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับมาปรับแต่งเนี่ยให้ดูรถมันเหมือนกับมีการเคลื่อนไหวเนี่ยข้างๆก็ดูวืดๆข้างหน้าก็ชัดบริเวณข้างหน้ารถอย่างเงี้ยเนี่ยครับเป็นไงครับเนี่ยเราก็เสร็จแล้วครับเราก็จะได้เป็นภาพรถเนี่ยเหมือนกับรถมันกำลังเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่นี่ก็คือเป็นการใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าเบลอนะครับแล้วก็โมชั่นเบลอ
ตัวนี้เบอร์โมชั่นเบลอเป็นไงครับไม่ยากเลยเนาะใช้ Photoshop พอรู้เทคนิคก็สามารถไปดัดแปลงใช้กับรูปภาพได้หลายแบบเลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดอีกรูปหนึ่งคราวนี้จะเป็นอีกฟิลเตอร์หนึ่งครับทำให้เหมือนกับภาพถนนเนี่ยกำลังซูมวิ่งซูมเข้ามาหาเรานะครับผมก็เปิดรูปขึ้นมาเป็นรูปที่เป็นมุมเปอร์สเปกทีฟหรือเป็นมุมลึกเข้าไปเนี่ยจะดีครับมันจะดูเหมือนภาพมันมีการเคลื่อนไหวจริงๆนะเวลาที่เราใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้เข้าไปผมก็จะ Copy Layer ก่อนกด Ctrl ตัว J เหมือนเดิมครับจากนั้นเนี่ยไปที่ฟิลเตอร์หัวข้อเบลอเหมือนเดิมครับอันนี้ผมจะเลือกหัวข้อ Radiant Blur ครับ Radiant Blur เลือก Radiant Blur มาเสร็จแล้วเวลาที่เราปรับเนี่ยค่าเอาเมาส์คือค่าความเบลอนะครับสมมติผมจะลองเลือกใส่สัก50มันจะมีเบลอเมทตอดก็คือเป็นการเลือกการเบลอแบบมีอยู่2แบบคือสปินก็คือเป็นวงเหมือนวงกลมซ้อนๆกันซูมก็คือเป็นการวิ่งเข้าหาเราแบบที่ผมบอกเหมือนกับเราถ่ายภาพแล้วมีการซูมเข้ามานะครับเหมือนภาพมันเคลื่อนไหววิ่งซูมเข้าหาเราอะควอลิตี้อันนี้ให้เลือกเบสนะครับจะเห็นเป็นเส้นๆมากขึ้นส่วนเครื่องหมายบวกตรงนี้เราสามารถคลิกได้ครับเพื่อเลื่อนตำแหน่งในการซูมภาพนะครับการใส่ฟิลเตอร์ซูมตรงนี้ลงไปก็เลื่อนตรงนี้มาโอเคใช้ค่าออกมาสัก50นะครับคลิกโอเคปั๊บเดี๋ยวรอมันเรนเดอร์แป๊บหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วเราไม่ชอบเราสามารถใช้หน้าต่าง history นะครับย้อนขั้นตอนการทำงานกลับไปก่อนหน้าที่เรายังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับหรือจะใช้คำสั่ง edit undo ก็ได้แล้วก็ลองปรับแต่งใหม่ได้นะครับสามารถปรับแต่งได้เรื่อยๆแหละก็ undo ไปแล้วก็กลับไปใส่แก้ไขค่าแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ใหม่นะครับอันนี้ผมใช้เวลาแต่งรูปบางครั้งเป็นรูปรถกำลังวิ่งเข้ามาหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเพื่อเป็นซูมแบบนี้เห็นไหมเป็นภาพซูมเข้ามาแต่ถ้าตรงไหนเราอยากให้มันแบบตรงกลางเนี่ยผมอยากให้ดูชัดผมก็ใส่ฟิลไฟเลเยอร์แมสเนี่ยเข้าไปครั้งหนึ่งเหมือนรูปอื่นเลยนะเสร็จแล้วก็ปรับเครื่องมือให้ใหญ่หน่อยมันจะลดตรงกลางนะเนี่ยนะครับปื้อเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตรงขอบก็ให้มันดูฟุ้งๆซูมไปเงี้ยเห็นไหมครับภาพก็จะดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยอันนี้คือเป็นการใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าเบลอนะครับแล้วก็เรเดียนเบลอนั่นเองเพื่อนๆก็ลองเอาไปทดสอบใช้ดูนะครับเป็นไงครับฟิลเตอร์เบื้องต้นที่สอนไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะสอนทำอีกอันนึงสอนทำแสงอาทิตย์ก่อนทำแสงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมใช้รูปนี้เลยก็ได้ทำแสงอาทิตย์สะท้อนลงมานะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์ครับทำเป็นเหมือนแสงอาทิตย์สะท้อนนะครับพอสร้างเลเยอร์ใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกะก่อนว่าอยากให้ตัวแสงอาทิตย์อยู่ประมาณไหนของรูปภาพพอผมคิดไว้ในใจนะครับสมมติจะเอาบริเวณตรงนี้ก็ได้ผมก็คิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเทสีดำลงไปในเลเยอร์นี้นะเพราะถ้าเกิดไม่ใส่สีอะไรลงไปเลยหรือไม่ใส่สีดำเนี่ยแนะนำว่าใส่สีดำจะดีสุดเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราทำเสร็จเราใช้คำสั่ง brain layer ตรงนี้ครับเป็นหัวข้อสกรีนเพื่อจะซ่อนสีดำลงไปแล้วก็จะเห็นเฉพาะแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยจะได้ดูสวยงามนะครับเวลาเราสร้างเลเยอร์ใหม่เรียบร้อยแล้วเราจะเทสีลงไปเนี่ยให้เรามาเลือกเครื่องมือถังสีครับอยู่กับ guardian เมื่อวานที่สอนนะเลือกถังสีคือเป็น bucket แล้วคลิกเทสีลงไปเลยครับปุ๊บมันจะเป็นสีดำเฉพาะเลเยอร์ที่เราเลือกนะเลือกให้ถูกเลเยอร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วไปที่คำสั่งฟิลเตอร์ครับเลือกหัวข้อเรนเดอร์นะครับแล้วผมเลือกเลนแฟร์ฟิลเตอร์เรนเดอร์แล้วก็เลนแฟร์ทั้ง Mac และ PC เนี่ยเหมือนกันเลยผมก็จะเลือกเลนแฟร์ขึ้นมานะครับพอเลือกเสร็จแล้วคุณเห็นไหมครับมันจะมีให้ปรับตรงนี้จุดเครื่องหมายบวกเนี่ยเป็นการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของแสงสะท้อนบนเลนเราสามารถเลื่อนไปได้ตามจุดที่เราต้องการนะครับต้องการจะจุดตรงไหนเราก็เลื่อนไปส่วนเลนท้ายเป็นลักษณะของเลนนะครับก็จะมี50 300เป็นเลนซูม35 105หรือเลนถ่ายภาพยนตร์แล้วก็เลือกปรับได้เสร็จแล้วก็มาปรับความสว่างตรงนี้นะครับต้องการสว่างมากสว่างน้อยก็แล้วแต่เราสมมติผมเอาตรงนี้แล้วกันประมาณนี้เสร็จแล้วผมคลิกโอเคพอคลิกโอเคเสร็จแล้วคุณเห็นมันดำทั้งรูปเราจะซ่อนสีดำของแบ็คกราวด์ไปนะไปที่คำสั่งไปที่เมนูดีเลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อจาก normal เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นสกรีนเห็นไหมครับพอเปลี่ยนเป็นสกรีนปุ๊บมันก็จะซ่อนให้สีดำไปอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกให้ดูอีกทีนะครับมาที่เลเยอร์เปลี่ยนหัวข้อจาก normal เป็นสกรีนครับเนี่ยมันก็จะซ่อนไปนะครับคราวนี้เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็จะได้เป็นภาพเหมือนมีแสงสะท้อนแล้วถ้าทำผิดไม่เป็นไรครับก็ history ย้อนกลับไปก่อนเนี่ยนะครับใส่เพนบักเก็ตไปปุ๊บไปที่ฟิลเตอร์นะครับเลือกหัวข้อเรนเดอร์เลนแฟร์แล้วก็เลือกใหม่นี่ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการใช้แบบไหนใช่ไหมเสร็จแล้วคลิกโอเคปั๊บเนี่ยเสร็จแล้วกลับมาที่เลเยอร์เป็นโหมดจาก normal เป็นสกรีนเห็นไหมครับมันก็จะซ่อนไปอันเนี้ยก็แล้วแต่เราว่าเราจะใช้ลักษณะแบบไหนในการที่เราจะใส่เลนแฟร์ลงไปนะครับ
นิดแล้วแต่ความชอบเลยแล้วแต่ลักษณะรูปเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนไปอยู่สองสามแบบแหละนะครับบางทีก็แล้วแต่ว่าอยากจะใช้อันไหนเนาะนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราอาจจะเห็นบ่อยๆนะครับเวลาเขาแต่งรูปแล้วมีเป็นแบบแสงสะท้อนอะไรแบบนี้ก็คือใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องมืออะไรต่อเดี๋ยวเราไปติดตามกันเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะสอนวิธีการสร้างเงานะครับสร้างเงาตัดรูปภาพออกมาแล้วเราจะมาสร้างเงากันใส่เงาใต้รูปนะครับให้เงาตกไปอยู่ด้านหลังรูปอะไรเงี้ยเราจะมาดูเทคนิคในการสร้างเงากันว่าทําได้กี่วิธีและมีกี่แบบตอนนี้ผมก็เตรียมรูปแล้วเดี๋ยวผมจะตัดรูปโทรศัพท์อันเนี้ยนะครับออกมาวางบนแบ็คกราวด์อันใหม่นะครับที่เตรียมเอาไว้แล้วก็จะลองใส่เงาให้ดูนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างหน้ากระดาษก่อนอันนี้ผมสมมุติว่าผมไปที่คำสั่งไฟล์ New แล้วผมจะสมมุติว่าผมจะสร้างเป็นไซส์สำหรับโฆษณาลง Facebook นะครับผมก็จะตั้งค่าความกว้างที่1200พิกเซลนะครับตรงนี้1200พิกเซลนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็น1200พิกเซลสูง1200พิกเซลเช่นเดียวกันความละเอียดรูปอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่100นะครับเสร็จแล้วผมคลิกปุ่ม Create สร้างหน้ากระดาษขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ Copy นะครับภาพกำแพงอันเนี้ยนะครับไลท์เทกเจอร์เนี้ยไปทำเป็น Background นะครับผมไปเช็คไซส์ก่อนนะครับไปที่คำสั่ง image size เพื่อจะเช็คไซส์ดูว่ามันใหญ่กว่าหน้ากระดาษที่ผมสร้างใหม่เนี่ยที่1200พิกเซลเนี่ยใหญ่กว่ากี่เท่าถ้ามันใกล้เคียงกันผมก็จะไม่มีการปรับอะไรแต่ถ้าเกิดมันใหญ่กว่ามากๆผมก็จะทำการย่อไซส์มาลงนะครับด้วยคำสั่ง image size อันนี้มัน5,900ผมใช้แค่1,200เองผมจะตั้งค่าเอาสักเป็น1,500ไม่ได้เพราะว่าความสูงเดี๋ยวมันจะไม่ได้เพราะต้องการที่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับความกว้างมันสูงควร2,000กันเดี๋ยวผมก็ลองตั้งค่าความกว้างที่1,500ก็จะได้2,250ในความกว้างแบบนี้นี่คือผมตั้งความสูงที่1,500นะจากนั้นคลิกโอเคปั๊บก็ใช้มันเหลือเกินมาหน่อยครับเดี๋ยวเราย่อได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดรูปเล็กเรามาขยายเดี๋ยวมันจะเบลอครับจากนั้นเนี่ยผมไปที่คำสั่ง select all เลยนะครับแล้วก็สั่ง edit copy ครับแล้วมาที่ untitled 1หน้ากระดาษที่ผมเตรียมไว้สั่ง edit pageนะครับ edit page รูปเข้ามาจากนั้นเดี๋ยวผมจะย่อรูปเขียนก็จะเกินมานิดหน่อยนะครับเนี่ยไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันอยู่กึ่งกลางก่อนโอเคนี่ก็คือเป็น background ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะย้อมสีหรืออะไรก็ได้นะครับเนี่ยจะย้อมสีดูผมจะเลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับตัดภาพสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วไปเช็คตรงนี้เมื่อวานคลิปก่อนอันนี้ผมตั้งไว้ที่ feature คือค่าความเบลอไว้ที่50นี่ผมเปลี่ยนเป็น0ก่อนผมก็จะเอาเครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับมาตีเป็นกรอบ selection ก่อนเพื่อจะทำการย้อมสีด้านบนก่อนอย่างนี้โอเคพอตีเสร็จแล้วไปที่คำสั่ง image adjustment นะครับผมจะเลือก hue saturation เลือกเสร็จแล้วผมติ๊กถูก color light ครับเพื่อจะเลือกย้อมสีที่ต้องการลงไปสมมติเอาเป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกมาที่จุดสีน้ำเงินปรับ saturation ให้มันสดขึ้นเราสามารถเลือกปรับได้ตามที่เราชอบนะครับจะเป็นโทนสีไหนก็ได้นี่ผมเอาโทนสีน้ำเงินม่วงๆแล้วกันอย่างนี้จากนั้นเนี่ยคลิกโอเคนะครับเดี๋ยวผมลดค่าความสว่างลงมานิดนึงติดลบสัก10แล้วกันให้เห็นแท็กเจอร์ชัดๆจากนั้นเนี่ยผมจะมาเซเล็กข้างล่างถ้าเซเล็กข้างล่างเนี่ยเราจะตีกรอบขึ้นมาใหม่นี้นะครับก็คลิกพื้นที่ว่างๆทีนึงยกเลิกเซเล็กชันงานเก่าไปหรือใช้คำสั่งเซเล็กดีเซเล็กก็ได้นะครับอย่างเงี้ยก็ได้ใช้คำสั่งเซเล็กดีเซเล็กเพื่อจะยกเลิกการทำงานของเซเล็กชันเก่าก่อนก็ได้ครับจากนั้นเนี่ยก็ตีใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงปั๊บไปคำสั่งเดิม image adjustmentHue Saturation นะครับติ๊กถูก Color Light ครับอย่างเงี้ยแล้วเราปรับ Saturation ปรับ Lightness ตามที่เราต้องการนะครับออกโทนเป็นสีชมพูดีกว่าได้เสร็จแล้วคลิกโอเคครับจบการทำงานก็ select ดี select แล้วคราวนี้เราก็จะมาตัดรูปนี้การตัดรูปนี้ผมอยากให้มันแบบดูสวยงามส่วนคงสวยงามหน่อยผมจะเลือกใช้เป็นเครื่องมือ pen tool จริงๆมันใช้เครื่องมือตัวไหนก็ได้ละตอนนี้จะลองสาธิตเป็น pen tool เพราะว่าเวลาตัดภาพจะได้คมนะครับผมเลือก pen tool มาตั้งค่าตรงนี้เป็น part นะครับแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเผื่อรูปที่มันมีการเจาะรูตรงกลางเช่นพวกหูกระเป๋าหรือว่าโดนัทมีรูตรงกลางนะครับเราก็จะเลือกเป็น exclude overlap ทิ้งเอาไว้เลยตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก combine shape เป็น acute overlapping shapes นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาเริ่มได้คัดผมก็ซูมภาพก่อนนะ
กด Control เครื่องหมายบวกนะครับเครื่อง Mac Command เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คลิกดัดเส้นคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ยืดแขนออกมาครับเวลาจะตัดแขนเพื่อจะลบแขนข้างหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นตรงใช่ไหมกดปุ่ม Alternate นะครับค้างไว้ใน PC ถ้าเป็น Mac กด Option มันก็จะลบแขนที่เป็นเส้นโค้งออกไปหนึ่งข้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยๆคลิกครับปึ๊บลากอย่างนี้นะครับผมก็ค่อยคลิกค่อยๆสร้างไปถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานหรอกครับถ้ารูปอย่างเงี้ยแต่อยากจะให้ตรงส่วนโค้งมันดูโค้งแล้วก็ตัดมาได้พอดีกับรูปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาซ่อมนะครับผมก็เลยใช้เพนทูแต่คราวนี้เวลาเพื่อนๆไปใช้กันก็คือขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับถ้าเป็นโค้งคว่ำลงเนี่ยเราก็นะครับลากเมาส์เข้าหาตัวเรานะครับแล้วค่อยๆขยับข้อมือนิดนึงเพื่อปรับองศาของเส้นโค้งจากนั้นเนี่ยกดปุ่มอัลเทอร์เนทครับตัดแขนล่างเนี่ยเป็นเส้นตรงยาวๆโค้งขึ้นมาข้างบนก็คลิกปุ๊บดันเมาส์ไปด้านหน้าครับโค้งขึ้นมาข้างบนค่อยๆปรับแขนให้องศาเส้นโค้งเนี่ยมันแนบไปกับรูปครับเนี่ยครับตัดแขนกดที่เน็ตค้างไว้เนี่ยครับปั๊บครับกลับมาจุดเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะเป็นเส้นพาร์ทที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่มีการแก้ไขอะไรหรือว่าเราอยากแก้ไขก็เปลี่ยนเครื่องมือก่อนครับจากลูกศรดำเป็นลูกศรขาวสามารถไปคลิกจุดที่เราจะแก้ไขได้สมมติตรงไหนมันไม่โอเคเราอยากจะแก้ไขอย่างเงี้ยขยับตำแหน่งให้มันพอดีกับรูปก็คลิกที่จุดตรงเนี้ยคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็เลื่อนที่จุดเห็นไหมมันก็สามารถเลื่อนจุดได้หรือจะปรับองศาเส้นโค้งก็คลิกเส้นโค้งที่เราวาดไว้ครับปึ๊บมันจะมีแขนโผล่มาแล้วก็คลิกจุดสีขาวที่ปลายแขนปรับองศาความโค้งได้แบบเนี้ยเห็นไหมเราก็ปรับองศาไปครับก็ไล่ดูว่ามันโอเคหรือยังเนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างนิดนึงเห็นไหมครับตามเส้นโค้งแล้วก็แก้ไขนิดนึงพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นต่อไปครับผมจะไปเปิด Window Path เพื่อจะสั่งให้มันเป็น Selection ก็ไปที่คำสั่ง Window นะครับเลือกหัวข้อ Path พอเลือก Path เสร็จมันก็จะเป็นรูปทรงที่เราทำการสร้างเส้น Path เพื่อจะล้อมรอบรูปภาพเพื่อจะตัดรูปใช่ไหมครับก็มาที่ตรงนี้ครับคลิกที่ปุ่ม4ขีดในหน้าต่าง Path แล้วเลือกหัวข้อ Make Selection อันนี้มันจะใส่ขอบเบิร์นไปนิดนึงก็ตั้งไว้ 0.5 พิกเซลนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ไม่เกิน1พิกเซลนะครับในช่อง Future Radius ตัวนี้เพราะถ้าเกิดเกิน1พิกเซลแล้วมันจะขยับออกมาข้างๆครับมันจะติด background ที่อาจจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีขาวเนี่ยติดไปด้วยผมคลิกโอเคปั๊บจากนั้นเนี่ยสั่ง Edit Copy ไปครับกลับมาที่อันเตอร์1ที่ผมเตรียมไว้นะครับ Edit Paste รูปมันใหญ่ไม่ต้องตกใจครับก็ Edit Free Transform ย่อรูปครับผมคลิกจากกึ่งกลางย่อเข้ามาเลยเนี่ยนะครับป๊าป๊าแล้วก็วางประมาณนี้โอเคดูเส้นไก่ว่ามันพอดีจุดกึ่งกลางแล้วโอเคเรียบร้อยพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บถ้าผมต้องการที่จะลบโลโก้ตรงนี้ออกไม่อยากโฆษณาโลโก้นี้ผมก็มาเลือกเครื่องมือตัวนี้นะครับตัว patch tool ก็คลิกแล้วก็คลิกเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ลากเป็น selectionแล้วก็เลื่อนมาปั๊บดูว่ามันกลมกลืนกันไหมถ้าเกิดกลมกลืนรับปล่อยยังขาดนิดนึงตรงนี้ไม่เป็นไรก็เลื่อนจากตรงนี้ได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เราก็เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะทำในส่วนที่เป็นเงานะส่วนที่เป็นเงาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเงาที่อยู่ด้านล่างรูปภาพก่อนเงาที่อยู่ด้านล่างรูปเนี่ยผมต้องการที่จะให้แบบว่าเป็นวงกลมเล็กๆนะครับเป็นวงรีเล็กๆนะครับตามใต้ตูดของเครื่องโทรศัพท์ผมก็มาเลือกเครื่องมือวาดวงกลมไว้ก่อนปรับค่าฟีเจอร์ให้เหลือ0ครับเมื่อวานตั้งค่าไว้70มันจำไว้อยู่ในคลิปที่แล้วผมมาคลิกที่เลเยอร์1นะครับเพราะว่าเงาเนี่ยมันต้องอยู่ด้านล่างรูปใช่ไหมครับถ้าเกิดเราคลิกตรงนี้เราไปสร้างเลเยอร์เลยเนี่ยเราเผลอไปทำเนี่ยเงาก็จะทับรูปคราวนี้ผมก็จะมาคลิกเลเยอร์1ก่อนเพื่อให้เงาเนี่ยมาอยู่ใต้รูปโทรศัพท์ก็มาคลิกเครื่องหมายบวกสร้างเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมาครับแล้วผมก็เอาเครื่องมือนะครับวาดวงกลมวงรีเนี่ยมาวาดแบบนี้นะครับให้ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็จะเทสีดำลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะปรับขนาดก็ไปที่ select แล้วก็ transform selection ก่อนได้สามารถปรับขนาดของ selection ตรงนี้ก่อนได้นะครับอย่างเงี้ยผมก็ปรับให้มันเข้ามาใกล้ๆกับโทรศัพท์มากขึ้นโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกหรือกด enter ก็ได้ครับ1ครั้งเทสีดำลงไปครับปั๊บยกเลิก select ก็ select deselect จบการทำงานครับคราวนี้ผมก็จะ
ใส่ฟิลเตอร์เบอร์ลงไปนะครับผมก็เลือกฟิลเตอร์เบอร์ครับกับเส้นเบอร์นะครับลดค่าเมื่อกี้มันจำค่าที่เราแต่งรูปคนไปใช่ไหมที่50ผมลดลงมาอย่างเงี้ยครับก็ให้มันเบอร์เล็กน้อยก็แล้วแต่เรานะครับว่าต้องการประมาณไหนสมมุติต้องการประมาณนี้ประมาณสัก8เนี่ยแล้วก็เลือก8เสร็จแล้วผมมาเปลี่ยนโหมดนะครับ Blend Layer จาก Normal ให้เป็น Multiply เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมันรู้สึกเข้มไปอยากจะลดความเข้มก็ลด Opacity ลงเนี่ยได้เล็กน้อยนะครับอย่างเงี้ยสัก9ให้เหลือสัก 90% ก็ได้พิมพ์เล่นลงไปเลยก็ได้ครับปึ๊บคราวนี้ผมจะกลับมาคลิกที่รูปโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะทำเงาตกไปด้านหลังด้วยมันจะได้ดูสมจริงมากขึ้นผมก็มาที่เลเยอร์โทรศัพท์ก่อนจากนั้นเนี่ยคลิกปุ่ม FX หรือว่า Add Layer Style คลิกปุ๊บเลือกหัวข้อสุดท้ายเลย Drop Shadow ก็คือเป็นการใส่เงานั่นเองเสร็จแล้วเราจะมาแต่งค่าเงานะครับ Blend Mode เนี่ยเป็นตั้งเป็น Multiply ไว้ถูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นเงาให้เข้มขึ้นเพื่อนๆจะได้มองเห็นส่วนตรงนี้ไว้เปลี่ยนสีเงาเราอยากได้เงาสีอะไรเราสามารถคลิกที่ช่องตรงนี้ Select Color of a Shadow ได้สมมติอยากให้ออกเป็นโทนสีม่วงผมก็จิ้มที่สีม่วงเลยเข้มๆอย่างเงี้ยเงาก็จะออกเป็นขอบสีม่วงๆแล้วครับถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนะครับจะออกเป็นขอบสีม่วงๆแล้วเราก็สามารถปรับได้นะครับอย่างเงี้ยหรือจะเป็นสีดำเหมือนเดิมก็ได้ก็เลือกลงมาปึ๊บพอได้เสร็จแล้วเรามาปรับแองเกิลแองเกิลคือทิศทางของเงาครับอยากใช้เงาตกไปทางด้านไหนนะครับอันนี้แสงมันเข้ามาตรงกลางใช่ไหมเราอยากให้เงาไปทางด้านนี้เราก็สามารถย้ายได้นะครับสลับมาทางด้านขวาเงาจะตกทางซ้ายแต่ถ้าเกิดเราขยับทางซ้ายเงาจะตกทางด้านขวาด้านนี้นะครับนี้ไปทางซ้ายนิดนึงจากนั้นผมจะปรับระยะห่างระหว่างเงากับรูปภาพให้ตกห่างนิดนึงนะครับถ้ายิ่งใส่ค่า distance เยอะเงาก็ยิ่งตกเยอะแต่นี้ผมไม่ให้มันตกเยอะมากนะครับตกไปข้างหลังหน่อยนะครับได้ดูสมจริงนิดหนึ่งสเปรดปรับขอบคมครับถ้าเราใส่ค่าสเปรดไปขอบเงาก็จะคมแบบนี้แต่ถ้าอยากให้มันจางให้มันเบลอๆไม่ต้องใส่ก็ได้ครับหรือจะใส่น้อยๆก็ได้ส่วนไซส์คือค่าความเบลอของเงานะครับเนี่ยผมให้เบลอหน่อยปรับสเปรดเข้ามานิดหนึ่งเพื่อเน้นขอบอย่างนี้ครับเราก็ได้แล้วครับเงาเสร็จแล้วเราคลิกโอเคปุ๊บเราก็จะได้เงากับวัตถุละอันนี้มันก็จะดูสมจริงมากขึ้นก็คือมันจะมีเงาข้างใต้รูปใช่ไหมครับแล้วก็มีเงาสะท้อนที่มันตกไปด้านหลังรูปนะครับเพราะเวลาวัดรูปที่มันวางใกล้ๆกับตัวที่เป็นผนังหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเงาตกลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขเงาได้โดยกับดับเบิลคลิกคำว่า Drop Shadow มันก็จะเปิดหน้าต่าง Layer Style ขึ้นมาให้เราปรับแก้ไขเงาได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถปรับได้เนาะปรับความเข้มของเงาอะไรเงี้ยได้เรียบร้อยครับเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการสร้างเงาเนี่ยนะครับเราก็สร้างเงาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับรูปตัวอย่างเนาะเห็นไหมครับอันนี้จะให้ตกไปข้างหลังหรืออะไรเงี้ยเราก็สร้างได้เป็นครับอันนี้คือเป็นวิธีการในการสร้างเงาแล้วก็การทำเงาขึ้นมานะครับโดยใช้เอฟเฟกต์นะครับกับการที่เราจะวาดขึ้นมาเองก็ได้เนี่ยถ้าที่วาดขึ้นมาเองรู้สึกเข้มไปก็ลดลงมาอีกหน่อยก็ได้สัก80ก็ได้เนี่ยครับเราก็จะได้ครับอันนี้คือเป็นการประยุกต์มาใช้เนาะเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้งานก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วรูปโทรศัพท์ถ้าเราอยากจะปรับแต่งสีปรับแต่งอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเงาเราอยากจะซ่อนชั่วคราวเราสามารถคลิกที่ปุ่มตรงนี้ได้นะครับที่เป็นรูปตาในหัวข้อเอฟเฟกต์หรือว่าหัวข้อดรอปชาโดว์ก็ได้จะเป็นการซ่อนหรือว่าโชว์นะครับเอฟเฟกต์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าอยากปรับแต่งโทรศัพท์แล้วก็มันก็เลือกที่เลเยอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมจะปรับแต่งความสว่างนิดนึงนะครับ image adjustment ผมเลือก curve นะครับผมจะดึงให้มันนืดลงมาหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้สีจะได้เข้มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะปรับสีหน่อย adjustment hue saturation ดึงค่าสีขึ้นมานิดนึงนะครับบวกสัก10เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วครับอันนี้คือเป็นรูปงาน1ชิ้นถ้าเราอยากจะใส่ตัวหนังสือใส่อะไรก็ใส่ได้ครับก็คลิกนะครับเลือกเครื่องมือพิมพ์มาเลือกเครื่องมือพิมพ์เสร็จเราก็ไปเลือกฟอนต์ก่อนตรงนี้อยากใช้ฟอนต์อะไรเราก็ไปเลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับอย่างสมมติผมเลือกเป็น Arial นะครับเป็นฟอนต์มาตรฐานเลยตัวโบนะครับโบไซส์72เลย60ก็ได้ใส่ไปก่อนปึ๊บ
มันจะใส่ข้อความตัวอย่างให้เวลาที่เราคลิกลงไปนะครับอยากจะใช้ฟอนต์สีอะไรเราสามารถเลือกได้อันนี้ผมตั้งเป็นสีขาวไว้นะอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็คลิกได้ครับปึ๊บอย่างเงี้ยอยากออกเป็นโทนสีม่วงเงี้ยผมก็มาจิ้มก็ได้ครับมันจะเปิด color picker ขึ้นมาให้ใช่ไหมมาจิ้มสีม่วงเนี่ยฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปคราวนี้ก็พิมพ์ลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับวิสาดปึ๊บยี่ห้อวิสาดนี่คำว่าโมบายผมพิมพ์ยากนะผมอยากจะให้มันเล็กลงผมก็พิมพ์ยากเป็นอีกอันหนึ่งไว้อยู่ด้านล่างเลยพอเป็นคนละใส่กันปั๊บอย่างนี้แล้วคราวนี้ผมอยากจะจัดให้ตัวหนังสือมันห่างๆกันหน่อยนะผมเปิดที่ไอคอนตรงนี้ขึ้นมานะครับToggle Character and Paragraph นะครับเสร็จแล้วในช่อง VA ตรงนี้ผมจะเลือกสัก200ให้มันห่างๆหน่อยเดี๋ยวผมลดฟอนต์หน่อยสัก30แล้วกันปึ๊บเปลี่ยนสีคลิกตรงนี้ปึ๊บสีขาวอย่างเงี้ยครับปึ๊บเอามาวางเห็นไหมครับยี่ห้อวิสาทโมบายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ตัวหนังสืออยากจะให้ใส่เงาหน่อยผมก็มาคลิกที่เลเยอร์ตัวหนังสือโมบายนี้นะคลิกปุ๊บคลิก FX นะครับปุ่ม Layer Style Drop Shadow ทำเงาหน่อยดึงเงาให้มันเข้ามาใกล้หน่อยลดค่าความฟุ้งครับนะครับบางๆปุ๊บมันก็จะดูเด่นขึ้นครับอย่างคำว่าวิสาทเนี่ยถ้าผมอยากจะใส่ขอบสีเข้าไปได้ไหมได้นะครับทำเหมือนกับภาพโฆษณาที่บางทีก็จะมีพวกโลโก้เขาใส่ขอบสีใช่ไหมแล้วก็คลิกตรงนี้ปุ่ม FX เหมือนเดิมครับ Layer Style เลือกหัวข้อ Stroke นะครับ Layer Style แล้วเลือก Stroke เลือกมาเสร็จปุ๊บต้องการขอบสีอะไรตอนนี้มันตั้งเป็นสีดำเนาะผมก็เปลี่ยนก่อนสมมติต้องการเป็นขอบสีม่วงอย่างเงี้ยผมก็เลือกสีม่วงไปเลยปั๊บ Position ผมเลือกเป็น Outside ให้มันออกมาด้านนอกแล้วปรับใส่ปรับขอบนั่นเองเห็นไหมก็จะได้แล้วครับแล้วสีม่วงไม่เวิร์กขาวเวิร์กกว่าไหมเปลี่ยนเป็นขาวเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมก็เป็นสีตามที่เราต้องการคราวนี้ผมจะสอนวิธีเอฟเฟกต์อันหนึ่งนะครับไว้ทำตัวหนังสือให้มันโค้งผมก็เอาเครื่องมือพิมพ์มาคลิกที่คำว่าวิสาทก่อนจากนั้นเนี่ยผมมาคลิกปุ่มนี้นะครับ create wrap text นะครับผมก็คลิกเลยคลิกเสร็จแล้วปั๊บตอนนี้มันตั้งเป็นงานอยู่คือไม่ได้ใช้เราสามารถมาเปลี่ยนทีหลังได้เราใส่ไปค่าความโค้งไปแล้วไม่ชอบมาเปลี่ยนทีหลังได้นะครับผมก็เลือกเป็น arc นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีให้เลือกเป็น horizontal อะไรเงี้ยนะผมย้ายตรงนี้ก่อนนะอย่างเงี้ย vertical ใช่ไหมครับก็จะเป็นการโค้งแบบนี้อันนี้สมมติผมเลือกเป็น horizontal อย่างเงี้ยแหละวางไว้ตรงนี้ปุ๊บปรับค่าความเบนตรงนี้ถ้าเบนน้อยนะครับถ้าเป็นติดลบมันจะลงมาด้านล่างเบนขึ้นมาก็ขึ้นมาด้านบนเห็นไหมมันก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับเราอยากจะใช้ไหนเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับก็จะมีหลายแบบนะเพื่อนๆก็ลองเลือกใช้ดูนะครับว่าจะใช้แบบไหนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคครับนะครับถ้างานเรามีโลโก้มีอะไรเราก็สามารถใส่ได้ข้างล่างนะครับแล้วคราวนี้ผมจะ copy เงาเนี่ยไปใส่กับคำว่าวิสาทข้างบนด้วยผมก็มาที่คำว่าโมบายใช่ไหมครับมันมีเท่าที่มาคำที่คำว่าวิสาทแล้วก็คลิกตัวปุ่ม layer style แล้วเลือก drop shadow อีกรอบนึงอันนี้ผมใส่ค่าเดียวกันนะกลับไปคำว่าโมบายข้างล่างผมก็คลิกโอเคเลยใส่ค่าเดิมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอเสร็จแล้วเราก็เซฟไฟล์เซฟไฟล์เซฟตั้งชื่อนะครับเซฟเป็น Photoshop ก่อนนะเพราะว่ามันจะได้แบบแยกเป็นเลเยอร์แล้วเราก็ได้สามารถมาแก้ไขทีหลังได้นะครับเป็นไงครับอันนี้เป็นการทำงานแบบเบื้องต้นนะครับแบบใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับทำพวกภาพโฆษณาแบบที่ไม่ได้ยากเลยเป็นการได้คัดมาแล้วก็วางบนแบ็คกราวด์ที่ต้องการใส่ตัวหนังสืออาจจะมีโลโก้มีรายละเอียดมีแถบสีอะไรแล้วก็ใส่ตกแต่งให้สวยงามนะครับเป็นไงครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยผมก็ทำงานจริงให้ดูนะครับเป็นไงบ้างครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจนะครับวิธีการทำงานใน Photoshop ก็คือเราต้องอย่างเช่นการเตรียมหน้ากระดาษให้เรียบร้อยตามไซส์ที่เราต้องการเอารูปมาวางเป็นแบ็คกราวด์ต
ัดรูปภาพมาวางใส่ตัวหนังสือใส่โลโก้อะไรต่างๆพอเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์เซฟงานแล้วก็นําไปใช้ถ้าเกิดงานเราสร้างมาได้ถูกขนาดเวลาที่มันไปแสดงผลตามโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างพวก Facebook อะไรอย่างที่ผมไม่ทํานะมันก็จะเต็มพอดีแล้วเห็นไม่ว่าจะเป็นโมบายนะครับเวลาจะดูจากในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็จะเห็นเต็มนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นคลิป Photoshop 101 EP ที่2นะครับที่2เกี่ยวกับการใช้คำสั่งในการปรับแต่งสีรูปใช่ไหมครับปรับแต่งรูปความสว่างความมืดปรับความคมชัดความเบลอการใช้ฟิลเตอร์เบลอต่างๆแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ต่างๆการสร้างเงาต่างๆนะครับคิดว่าน่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคราวนี้เพื่อนๆก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะครับส่วน EP ที่3จะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งผมจะมาสอนในการทำพวกภาพโฆษณาในงานสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นภาพโฆษณาลงใน Facebook ซึ่งเราจะทำแบบจัดแบบสวยงามเลยใส่โลโก้ใส่กราฟิกอะไรต่างๆเข้าไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ Channel เราด้วยถ้าสนใจอยากเรียนติดต่อสอบถามมาได้ที่ Inbox ของวิสาดิจิตอลอาร์ตนะครับในเพจ Facebook วิสาดิจิตอลอาร์ตนะครับแล้วตอนนี้ผมกำลังจะเปิดคอร์สสอนเกี่ยวกับ Photoshop 101นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรเร่งรัดและจัดตั้งราคาที่ไม่แพงสำหรับให้เพื่อนๆได้สามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะครับเร็วๆนี้นะครับคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ